ที่เรียมซิงค่ะจะได้ฉายนะคะค่ะได้เข้าฉายแล้วนะคะ19นี้ค่ะฝากทุกคนไปดูกันด้วยนะคะซิงชื่อไหมคะซิงมากคือวันนี้จะได้ดูกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้รู้กันค่ะคือเต็มที่มากเรื่องนี้แล้วก็คือเอาจริงตอนนั้นน่ะเบลว่าถ่ายละคร2เรื่องแล้วก็หนังเรื่องนี้อีก1เรื่องคือเบลแบบพยายามหาคิวให้ได้จริงๆเพราะเบลว่าอยากเล่นแล้วแบบมีนักแสดงแบบแก๊งตอนแรกก็รู้แต่ว่ามีแก๊งนาคอมอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแล้วพอส่งทรีทเมนต์ส่งเรื่องย่อมาแบบไม่เล่นไม่ได้คำนี้เลยจริงๆนะแล้วนี่ก็คือเป็นเรื่องแรกที่เบลรับบทนําในภาพยนตร์ด้วยค่ะสรุปแล้วมาก็แต่ละคนเค้าก็ต้องเล่นนอกบทกันทุกคนคือก็มีหลุดบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่ามันไม่ซีเรียสหลุดในฉากนั่นแหละแล้วเค้าก็ใช้อย่างนั้นนะคะใช่รับกับมุกที่พี่ๆเค้าส่งมายังไงคือพี่ๆเขาซ้อมกันก่อนเห็นแบบนี้นะคะคือเขาต้องซ้อมให้มันโบ๊ะบ้าใช่ไหมก็แบบเขาจะนั่งล้อมวงกันเลยนะคะก็มีแบบพี่ยอดก็คือโปรดิวเซอร์แล้วก็พัฒนาบทด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่ตุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มานั่งล้อมวงกันแล้วก็ลองโบ๊ะบ้ายังโบ๊ะบ้ายังแล้วเขาจะฟังแบบถ้ายังไม่สนุกอ่ะเปลี่ยนแก้บทเยอะมากระหว่างถ่ายหน้าเซตค่ะเราช่วยออกแบบมุกไหมคะก็มีกราบสวัสดีเขียดผู้มีแก่โปรโมทร้านนี้ใช่ใช่แล้วฉากนี้ก็ตลกมากด้วยเอาจริงแบบสนุกทุกฉากเลยอ่ะฉากที่แบบเล็กๆน้อยๆอ่ะก็ยังสนุกเลยค่ะมันหลุดขำไปเยอะไหมคะระหว่างที่ถ่ายอย่างเราเองก็ของเบลจะขำหลังจากคัดแบบขำตัวเองทำอะไรลงไปอะไรอย่างเงี้ยแบบโทรเบลล่าอยู่กับโฟนกับควายเป็นยังไงคะก็ดีค่ะก็ไปถ่ายกันแบบธรรมชาติทุ่งนาไม่มีตึกเลยเรียกว่าไม่กวนเลยแบบความเป็นซุปตาร์ของเราที่มีอยู่ก็ต้องเต็มที่อ่ะเบลอยากให้คนสัมผัสจริงๆแล้วก็เบลอยากเต็มที่กับหนังบทนำเรื่องแรกของเบลด้วยค่ะพอเราเต็มที่รู้สึกไงบ้างที่แบบรอลุ้นไหมควรจะติดตามรอลุ้นค่ะรอลุ้นแล้วก็ยังไม่ได้ดูค่ะได้ดูพร้อมทุกคนก็เลยลุ้นเป็นพิเศษค่ะเรื่องรายได้ไหมคะโดยสถานการณ์อะไรอย่างนี้เบลว่าไม่ได้คิดตรงนั้นเลยแค่แบบว่าโอ๊ยเต็มที่แล้วถ้าคนที่สะดวกมาดูในโรงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แบบอยากให้สนับสนุนหนังไทยนะคะแล้วก็ทำเต็มที่มากจริงๆเพราะว่าเบลทำแบบเรตติ้งสูงละครก็เรตติ้งสูงอะไรอย่างนี้เพราะว่าเป็นคนก็ต้องแบบตามกันไปหรือเปล่าไม่หรอกนะโอ้ยแต่ได้ก็ดีอ่ะได้ก็ดีค่ะบนบานไหมคะไม่บนไม่บนไม่บนกันนะไม่มีค่ะไม่มีแบบจริงจังแต่ว่าคิดในใจอธิษฐานในใจเดี๋ยวคืนนี้กลับไปสวดมนต์เลยนะผ่านใจว่าถ้าถึงแล้วก็มีเตรียมแก้บนไว้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแค่บอกขอเลยค่ะพี่เมียว่าไงบ้างคะเราเห็นพี่ชูพี่เชอร์คาแรคเตอร์ที่ผ่านมาเขาก็เล่นแบบแนวนี้ค่ะบอกว่า CG สวยค่ะ CG หรอชม CG ค่ะโอ้ CG เขาสวยดีเนาะข้ามหนูไปเลยอ่ะคือเหมือนไม่รู้อ่ะเบลไม่รู้ว่าเขาเก็บอาการหรือเปล่าแต่ว่าช่วงนั้นเบลทำงานเยอะแล้วคือถ่ายถึงปีใหม่เลยอะค่ะแล้วก็คือแก๊งแบบพี่ๆนะเขาก็เคลียร์คิวมาคือช่วงปีใหม่ก็งานเยอะใช่ป่ะคะก็แบบทำงานกลางคืนแล้วก็มาถ่ายที่กองถึง6โมงเช้าอย่างเงี้ยแล้วก็รันต่ออย่างเงี้ยถึงบางที6โมงเย็นบางทีถึง4ทุ่มค่ะคือทุกคนแบบเต็มที่จริงๆอ่ะเต็มตัวอะไรจากเรื่องนี้ไหมคะเกือบทุกวันจริงๆค่ะบางทีก็เป็นที่ตัวเองเนี่ยแหละยิงธนูก็มือแหกแล้วอะเอาจริงแบบแล้วก็ลงน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็สถานที่จริงหมดใช่ค่ะมันมีสิ่งที่เรากลัวบ้างไหมเบลกับเรื่องนี้คือตอนแรกเบลกังวลเรื่องการถ่ายใต้น้ำแต่ปรากฏว่ามันโฟล์มากเราไปดำน้ำอันนี้ก่อนเรียนแล้วก็ลงไปถ่ายจริงอะไรอย่างเงี้ยจะชวนพี่เมียมาดูไหมคะชวนค่ะชวนไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าไม่รู้ค่ะแต่ชวนแล้วก็คือเก็บบัตรเอาไว้ให้แต่ว่าไม่รู้จริงๆว่ามาหรือเปล่าหรือว่าต้องให้ไปเหมาลงรอบหน้าด้วยเบลเหมาลงกับแฟนคลับแล้วค่ะแต่ไม่ได้เหมาลงกับแฟนตัวจริงเนาะไปเลยมาดูด้วยกันไหมคะไปแล้วแฟนนี้หรอมีเซอร์ไพรส์เยอะมากด้วยนะคะสำหรับอีเรียมซิ่งค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะภาพยนตร์ไทยน่ารักค่ะฝากสนับสนุนด้วยนะคะเข้าฉาย19ค่ะทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ